มาแล้วครับผมเรามาพูดถึงข่าวสารของเมสันกรีนวูดกันหน่อยนะครับโอ้โหต้องรอต่อไปครับแมนยูยังไม่ให้กรีนวูดมาร่วมซ้อมปรีซีซั่นกับทีมนะครับยังไม่ได้มานะไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลันติกครับรายงานบอกว่าเมสันกรีนวูดจะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในขุมกำลังของแมนยูสำหรับการฝึกซ้อมปรีซีซั่นแต่ทางเอริกเทนฮากเปิดกว้างกับการต้อนรับนักเตะกลับมาเลยต้องบอกว่าดาวยิงวัย22ปีอย่างเกรนวูดไม่ได้ลงรับใช้แมนยูมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022โดยจางเกรนวูดเนี่ยถูกสโมสรสั่งพักงานจากข้อหาทำร้ายร่างกายรวมไปถึงการข่มขืนนะครับเดือนกุมภาพันธ์มีการยืนยันว่าทางอัยการไม่ได้สั่งดำเนินคดีของเกรนวูดแล้วแต่เขายังไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพราะการสอบสวนภายในยังคงดำเนินการอยู่ในรายละเอียดก็บอกว่าการตัดสินใจสุดท้ายจะเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนฤดูกาลแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024จะเริ่มต้นขึ้นเขามีสัญญากับแมนยูจนถึงปี2025แล้วรายงานล่าสุดบอกว่าเอริกเทนฮากุนซือแมนยูเปิดกว้างที่จะให้กรีนวูดกลับมาสู่ขุมกำลังในจุดใดจุดหนึ่งแต่ความคิดเห็นในแคมป์ของแมนยูยังมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเจอบอกว่าทางด้านของริชาร์ดอาโนเจลเกเซอร์รวมถึงเหล่าบอร์ดบริหารของแมนยูครับจะเป็นผู้ตัดสินใจว่ากรีนวูดจะมีอนาคตกับสโมสรต่อไปอีกหรือเปล่านะครับหลังจากนี้ต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของเมสันกรีนวูดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับไม่ได้มาสักทีนะครับณเวลานี้